This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts. สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะพื้นที่ที่คุณจะมีความสุขกับการฟังเรื่องราวต่างๆกับเราสองคนนะคะครับผมจิตรินเมฆเหลืองครับผมค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะก็เป็นบรรณารักษ์ที่ให้บริการแล้วก็เปิดตลอดเวลานะคะไม่มีวันหยุดค่ะแล้วก็ไม่ติดเคอร์ฟิวด้วยนะคะใช่แล้วครับผมค่ะแม้ว่าในช่วงเวลาที่เราอาจจะมีความกังวลใจว่าเอ๊ตายละจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะมีเรื่องน่าหวั่นใจห้องสมุดหลังใหม่ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะครับผมหรือว่าในช่วงเวลาที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้สายตาไม่ได้มีนะคะอ๋อเราโฟกัสอยู่ที่การทำอย่างอื่นค่ะหรือไม่นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สายตาเช่นไปผ่าตัดต้อมาหรือมีอะไรบางอย่างที่มีปัญหาต่อสายตาครับผมไม่สามารถที่จะมองหรือว่าเพ่งได้อ่านหนังสือนี่ไม่ได้ห้องสมุดหลังใหม่ก็เป็นเพื่อนคุณได้นะคะถ้าชอบก็ช่วยบอกต่อกันด้วยค่ะว่ามีห้องสมุดดีๆห้องสมุดแล้วก็เป็นห้องสมุดที่ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายก็แชร์แล้วก็บอกต่อให้ทราบกันค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของเทพนิยายแอนเดอร์เซนเทพนิยายแอนเดอร์เซนครับผมค่ะงานเขียนของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนักเขียนนักเล่านิทานแห่งเดนมาร์กนะคะผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกค่ะจากหนังสือของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะที่รวบรวมมาทั้งหมดเนี่ย21เรื่องด้วยกันผ่านไปแล้ว1เรื่องนะคะครับผมเสื้อตัวใหม่ของพระราชาโอ้คลาสสิกมากคลาสสิกมากครับแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรดีๆเยอะเลยทีเดียวครับก็ไปติดตามได้นะคะจากการฟังย้อนหลังตอนที่1ที่ผ่านไปครับผมอย่าลืมนะครับถ้าฟังสดไม่ทันฟังย้อนหลังได้นะครับทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com หรือทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcastทางแอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ยังมี YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับวันนี้เป็นตอนที่2นะคะมาฟังเรื่องคนเลี้ยงหมูค่ะชื่อดูไม่มีอะไรมากเลยพี่ง่ายๆเนาะครับคือเราฟังเทพนิยายกริมมาแล้วแล้วก็ลองมาฟังเทพนิยายแอนเดอร์เซนกริมนี่ของเยอรมันครับก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นยุโรปฝั่งตะวันออกครับมาทางซีกเนี้ยส่วนเดนมาร์กเนี่ยอยู่ค่อนไปทางเหนือครับอันนี้เป็นสแกนดิเนเวียค่ะก็ฝรั่งเหมือนกันครับแต่ว่ารากเหง้าของวัฒนธรรมแน่นอนมันก็อาจจะมีความต่างอะไรบางอย่างนะคะครับก็น่าสนุกดีแต่ที่แน่ๆเขามีหมูค่ะเขาเลี้ยงหมูนะคะเขาเลี้ยงหมูครับผมแล้วก็อาชีพเลี้ยงหมูก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เก่าแก่นะคะเพราะว่าฝรั่งเขาก็จะมีเบคอนมีแฮมได้ไหมคะเอาละเรื่องราวของคนเลี้ยงหมูจะเป็นอย่างไรคนเลี้ยงหมูในนิทานเรื่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้เลยนะคะกับเรื่องแรกของวันนี้กับเทพนิยายแอนเดอร์เซนที่แปลแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณสมพรวานาโดฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ค่ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้าชายแห่งอาณาจักรเล็กๆแห่งหนึ่งทรงปรารถนาจะมีคู่ครองเจ้าชายได้ไปขอแต่งงานกับพระธิดาของพระราชาองค์หนึ่งโดยทรงถามว่าเธอจะแต่งงานกับฉันไหมเนื่องจากว่าทรงเป็นเจ้าชายที่มีชื่อเสียงขจรไกลจึงย่อมมีเจ้าหญิงนับร้อยยินดีที่จะตอบรับการอภิเษกสมรสกับพระองค์ว่าแน่นอนเพคะขอบคุณเพคะแต่เจ้าหญิงพระองค์นี้จะตอบอย่างไรโปรดรอฟังกันต่อไปค่ะ
ณที่ฝังศพของพระราชบิดาพระราชบิดาของเจ้าชายมีกุหลาบแสนสวยต้นหนึ่งงอกขึ้นมากุหลาบต้นนี้มันจะออกดอกทุก5ปีแล้วก็จะมีแค่ดอกเดียวเป็นกุหลาบที่หอมมากผู้ใดได้สูดกลิ่นจะลืมความทุกข์ความกังวลทั้งปวงเจ้าชายมีนกในติงเกลตัวหนึ่งซึ่งมีเสียงร้องสุดแสนจะไพเราะพระองค์จึงส่งกุหลาบต้นนั้นกับนกในติงเกลไปให้เจ้าหญิงโดยใส่ในกล่องเงินขนาดใหญ่พระราชาให้คนนำของขวัญออกมายังท้องพระโรงขณะที่เจ้าหญิงกำลังสนทนากับเหล่านางกำนันเจ้าหญิงปรบมือด้วยความยินดีปรีดาเมื่อทอดพระเนตรเห็นกล่องของขวัญ นั่นโอ้ขอให้เป็นแมวน้อยน่ารักสักตัวเถิดแต่มันกลับกลายเป็นต้นดอกกุหลาบที่มีดอกสวยงามเพียงดอกเดียวโอ้โหทำได้งดงามจริงๆงดงามจริงๆเลยแม่ยิ่งกว่างามอีกนะน่าประทับใจทีเดียวเจ้าหญิงยื่นพระกรไปสัมผัสแล้วก็แทบจะกันแสงเสด็จพ่อเพคะมันไม่ใช่งานประดิษฐ์สักหน่อยมันเป็นแค่กุหลาบธรรมชาติเท่านั้นนี่ลูกลองดูสิว่าอีกกล่องนึงมีอะไรอย่าเพิ่งหงุดหงิดพระราชาตรัสกล่องนั้นมีเจ้านกในติงเกลออกมาร้องเพลงอย่างร่าเริงจนไม่มีใครพูดอะไรไม่ดีในตอนแรกโอ้ยวิเศษจริงๆน่ารักจังเลยเจ้านกนี่นั่นสิน่ารักมากๆเลยสวยจริงๆเลยนางกำนันแล้วก็ข้าราชบริพารพากันอุทานด้วยความตื่นเต้นอัศวินสูงวัยคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหมันทำให้ข้าพระองค์นึกถึงกล่องดนตรีนกร้องเพลงของพระราชินีเลยเออใช่จริงๆด้วยเสียงและจังหวะเหมือนกันเปียบเลยอ๋อถูกต้องเลยใช่เลยพระราชาเห็นด้วยพรางกันแสงเหมือนเด็กๆเมื่อรำลึกนึกถึงอดีตแต่ข้าหวังว่ามันจะไม่ใช่นกจริงๆนะใช่พะยะค่ะเป็นนกจริงๆพะยะค่ะงั้นก็ปล่อยให้มันบินไปซะเจ้าหญิงตรัสแล้วก็ไม่ยอมพบกับเจ้าชายเด็ดขาดแต่เจ้าชายก็ไม่ละความพยายามส่งเอาสีน้ำตาลกับสีดำแต้มใบหน้าปลอมตัวใส่หมวกหลุบลงมาปิดหน้าแล้วเสด็จไปเคาะประตูพระราชาพะยะค่ะมีงานอะไรให้ข้าทำบ้างไหมพระเจ้าค่ะพระราชาทรงตรัสตอบว่าอ๋อมีสิข้าอยากได้คนมาช่วยเลี้ยงหมูเรามีหมูหลายตัวเลยเจ้าชายจึงได้รับตำแหน่งสุกรบานคือคนดูแลหมูมีห้องพักสกปรกอยู่ใกล้เจ้าหมูเพื่อที่จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งวันตกเย็นพระองค์ทำหม้อใบเล็กน่ารักขึ้นใบหนึ่งส่งเอากระดิ่งอันเล็กๆห้อยไว้โดยรอบพอหม้อเดือดกระดิ่งก็จะสั่นเป็นเสียงไพเราะของทำนองเพลงเก่าแก่เพลงนั้นจะมีเนื้อร้องว่าโอ้ออกัสตินที่รักทุกสิ่งนิราศร้างห่างหายที่แปลกกว่านั้นก็คือใครก็ตามที่เอานิ้วไปแย่ในไอควันจากหม้อใบนั้นจะได้กลิ่นอาหารจากเตาทั้งหมดในเมืองมันช่างต่างจากกลิ่นดอกกุหลาบโดยสิ้นเชิงเจ้าหญิงบังเอิญเดินผ่านมาเมื่อได้ยินเสียงเพลงจากหม้อก็ทรงหยุดชะงักอยู่กับที่ทรงมีท่าทางพอพระทัยทรงสามารถเล่นเพลงนั้นได้มันเป็นเพลงเดียวที่ทรงรู้จักและสามารถเล่นด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียวนั่นมันเป็นเพลงที่ฉันชอบนายสุกรบาล นั่นจะต้องเป็นคนมีการศึกษาดีแน่ๆเลยนี่ไปถามเขาสิว่าเครื่องดนตรีนั่นน่ะราคาเท่าไหร่เพคะนางกำนันจัดแจงใส่รองเท้าไม้ก
ก่อนกุลีกุจอไปตามรับสั่งนี่เจ้าจะคิดราคาหม้อใบนั้นเท่าไหร่ฮะขอเป็นจูบ10ครั้งจากเจ้าหญิงก็แล้วกันคงจะได้แล้วนะเอาน้อยกว่านั้นก็ไม่ขายละคนโอหังเจ้าหญิงตรัสแล้วก็เดินต่อไปอย่างไม่พอพระทัยครู่ต่อมาก็ได้ยินเสียงระฆังกังวานสนอหูพร้อมกับถ้อยคำว่าโอออกัสตินที่รักทุกสิ่งนิราศร้างห่างหายเดี๋ยวก่อนถามเขาสิว่าที่ว่าขอจูบเป็น10ครั้งนั่นน่ะขอจูบจากนางกำนันของข้าได้ไหมโอ้ไม่ละขอพระทัยพะยะค่ะต้องเป็นจูบ10ครั้งจากเจ้าหญิงเท่านั้นไม่งั้นข้าก็จะเก็บหม้อนั้นไว้เองแต่ทำแบบนั้นไม่ได้นะงั้นเอางี้ละกันพวกเจ้ามายืนบังไว้นะอย่าให้ใครเห็นเจ้าหญิงอยากได้มากก็เลยต้องยอมบรรดานางกำนันจึงมาช่วยกันยืนบังเจ้าหญิงโดยเอากระโปรงแผ่กั้นไว้ในที่สุดสุกรบาลก็ได้จูบ10ครั้งส่วนเจ้าหญิงก็ได้มอดสมใจน่ายินดีเหลือเกินหม้อใบนั้นเดือดอยู่ทั้งคืนจนถึงอีกวันหนึ่งพวกเขารู้หมดว่าบ้านไหนทำอาหารอะไรตลอดทั่วทั้งเมืองตั้งแต่บ้านขุนนางจนถึงบ้านช่างทำรองเท้าบรรดานางในต่างปรบมือเต้นประบำกันครึกครื้นฮะพวกเรารู้หมดเลยว่ามื้อเย็นวันนี้ใครจะได้กินซุปใครจะได้กินแพนเค้กใครจะได้กินหมูทอดใครจะได้กินไข่น่าสนุกจังแต่ว่าพวกเจ้าจะต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะเพราะว่าข้าเป็นถึงพระธิดาของพระราชานายสุกรบาลหรืออีกนายหนึ่งคือเจ้าชายแต่คนอื่นๆรู้แค่ว่าเขาเป็นคนเลี้ยงหมูเจ้าชายไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเปล่าๆจึงคิดประดิษฐ์เครื่องดนตรีขึ้นชิ้นหนึ่งซึ่งเมื่อแกว่งไปมาจะเกิดเสียงเป็นจังหวะช้าและจังหวะเร็วแบบจังหวะวอลส์และจังหวะที่เร่งเร้าซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยโอ้มันช่างวิเศษเหลือเกินข้ายังไม่เคยได้ยินเสียงดนตรีที่ไพเราะขนาดนี้มาก่อนนี่พวกเจ้าไปถามเขาสิว่าเขาจะเรียกราคาเท่าไหร่แต่ว่าเขาไม่มีทางจะได้จูบข้าอีกเด็ดขาดเจ้าหญิงอยากจะได้อีกแล้วและเมื่อนางกำนันไปถามนางกำนันก็กลับมาบอกเจ้าหญิงว่าเจ้าหญิงเพคะเขาต้องการจูบจากเจ้าหญิง100ครั้งเพคะเขาคงสติไม่ดีแน่ๆเลยเจ้าหญิงตรัสแล้วก็เสด็จต่อไปครูต่อมาก็ทรงหยุดแล้วก็บอกว่าเอแต่เราจะต้องส่งเสริมศิลปะข้าเป็นถึงพระราชธิดาของกษัตริย์เอางี้พวกเจ้าไปบอกเขาว่าเขาจะได้จูบ10ครั้งจากข้าเหมือนเมื่อวานส่วนที่เหลือจะเป็นจูบจากเหล่านางกำนันโอ้ยพวกเราไม่เอาหรอกเพคะใช่ใช่ไม่เอาหรอกนี่พวกเจ้าจะบ่นไปทำไมถ้าข้าจูบเขาได้พวกเจ้าก็ต้องทำได้สิลืมแล้วหรอว่าพวกเจ้าเป็นหนี้บุญคุณข้านางกำนันก็เลยต้องกลับไปเจรจากับเจ้าชายใหม่จูบ100ครั้งจากเจ้าหญิงเท่านั้นไม่เช่นนั้นข้าก็ไม่ยอมเจ้าชายยังคงยืนกรานในฐานะนายสุกรบาลคนเลี้ยงหมูฮ่าถ้าเช่นนั้นก็ยืนล้อมเข้ามาแล้วก็ช่วยบังเอาไปด้วยล่ะเจ้าหญิงตรัสสั่งทุกคนก็มายืนล้อมพระองค์ไว้ขณะที่ทรงจุงพิษคนเลี้ยงหมูเป็นจำนวนถึง100ครั้งในขณะนั้นเองพระราชาเสด็จออกมายืนที่ระเบียงแล้วก็ทรงเห็นผู้คนกำลังมุงอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้เอ
ใครมุงทำอะไรกันที่เล้าหมูนะฮะส่งขยี้ตาแล้วก็เอาแว่นมาใส่เอ๊นั่นพวกนางกำนันนี่เฮ้ยต้องไปดูซะหน่อยแล้วว่าพวกเขาทำอะไรกันจากนั้นพระองค์ก็ใส่รองเท้าแตะเดินลงไปจากพระตำหนักเมื่อไปถึงสนามก็ค่อยๆ ย่องเข้าไปพวกนางกำนันหมัวแต่จดจ่ออยู่กับการนับจำนวนจูบไม่ให้ขาดไม่ให้เกินจึงไม่ทันเห็นพระราชาพระราชาขย e งเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอ๊นี่มันอะไรกันเนี่ยเมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์ก็ทรงเอารองเท้าแตะข้างหนึ่งตบหน้าเจ้าหญิงขณะที่หนุ่มเลี้ยงหมูเนี่ยจูบเจ้าหญิงเป็นครั้งที่86โอ้โหจูบไปได้เกือบร้อยแล้วจากนั้นพระราชาก็ตรัสสั่งด้วยความโกรธเฮ้ยเดินออกมาส่งขับไล่ทั้งเจ้าหญิงและคนเลี้ยงหมูออกไปจากเมืองเจ้าหญิงก็ร้องไห้ส่วนคนเลี้ยงหมูก็บ่นว่าต่างๆนานาฝนก็ตกลงมาโถเอ้ยข้าต้องกลายเป็นคนสิ้นไร้ความสุขจริงๆแล้วข้าน่าจะได้แต่งงานกับเจ้าชายหนุ่มรูปงามทำไมข้าถึงโชคร้ายแบบนี้นะส่วนหนุ่มเลี้ยงหมูเดินไปหลังต้นไม้แล้วก็ล้างสีกระดำกระด่างออกจากใบหน้าถอดชุดสกปรกออกแล้วก็สวมชุดเจ้าชายที่งามสง่าทำเอาเจ้าหญิงถึงกับก้มลงทำความเคารพข้ามาเพื่อหยามเจ้าเจ้าปฏิเสธเจ้าชายผู้ทรงเกียรติเจ้าไม่ยอมรับของขวัญดอกกุหลาบกับนกไนติงเกลแต่เจ้ายอมจูบกับคนเลี้ยงหมูเพื่อแลกกับเครื่องดนตรีไร้ค่าชิ้นหนึ่งเฮ้อสมน้ำหน้าแล้วล่ะเจ้าชายเสด็จกลับบ้านเมืองของพระองค์แล้วก็ปิดประตูใส่หน้าเจ้าหญิงเธอจึงได้แต่ร้องเพลงว่าโอ้ออกัสตินที่รักทุกสิ่งนิราศร้างห่างหายนี่คือเรื่องคนเลี้ยงหมูนะคะเจ้าชายนี่แสบนะพี่อาฆาตใช้ได้เลยนะนี่ครับและสุดท้ายก็ไม่เอาเธออีกต่างหากเล่นแรงด้วยเล่นแรงเลยทีเดียวนะคะครับแม่แต่จริงๆกับการที่เจ้าหญิงไม่ยอมรับรักเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะนั่นนะสิพี่ถ้าเป็นยุคนี้ก็เขาไม่ชอบก็เขาไม่ชอบเขาไม่สิทธิ์เลือกแต่นี่โอ้โหมาแกล้งเขาสมควรแล้วนะคะเจ้าคิดเจ้าแค้นน่ะเจ้าชายพระองค์นี้ครับผมโถอ้าวลาทีนี้นะคะครับจากเรื่องของคนเลี้ยงหมูที่มีเจ้าชายจอมแสบคนนี้ลองมาฟังเรื่องเจ้าหญิงตัวจริงกันบ้าง The Real Princess เรื่องนี้ก็ดังมากนะคะครับผมจำได้ว่าเคยอ่านเรื่องนี้สมัยเด็กมากเลยอ่านด้วยความตื่นตาตื่นใจว่าจริงๆหรอเจ้าหญิงตัวจริงจะเป็นแบบนี้หรอ สมัยที่อ่านได้เป็นหนังสือการ์ตูนเป็นเรื่องนี้เลยเป็นแบบนิยายภาพอะไรอย่างงี้เหรอพี่ใช่เป็นนิยายภาพเป็นคล้ายๆกับเป็นการ์ตูนนั่นแหละค่ะครับก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าอาจจะเคยอ่านเจ้าหญิงตัวจริง The Real Princess นะคะครับอีกหนึ่งผลงานจากหนังสือเทพนิยายแอนเดอร์เซนค่ะถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวนะเรื่องสั้นมากครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็เล่าให้จบในเบรกนี้เลยก็ละกันนะคะครับลองดูสิว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกับเวอร์ชันที่คุณเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าได้อ่านมาค่ะกาลครั้งหนึ่งมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งปรารถนาจะอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงสักองค์แต่มีข้อแม้ว่าพระองค์ต้องการที่จะอภิเษกกับเจ้าหญิงที่มีความเป็นเจ้าหญิงทุกกระเบียดนิ้วพระองค์เดินทางไปทุกคนทุกแห่งในโลกด้วยความหวังว่าจะพบกับสตรีตามพระประสงค์แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่เจอใครถูกพระทัย
มีเจ้าหญิงอยู่มากมายแต่พระองค์ไม่อาจจะแน่ใจได้ว่าเป็นเจ้าหญิงของแท้หรือเปล่าแต่ละนางมีข้อบกพร่องไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งที่ทำให้พระองค์รู้สึกว่ายังไม่ใช่ในที่สุดเจ้าชายก็กลับคืนพระตำหนักด้วยความรู้สึกผิดหวังทรงตั้งความหวังไว้ว่าจะได้เจ้าหญิงที่แท้จริงมาเป็นคู่ครองและแล้วเย็นวันหนึ่งเกิดพายุรุนแรงน่ากลัวมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบฝนตกหนักรอบตัวมีแต่ความมืดทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูดังมากพระราชาเสด็จไปเปิดประตูด้วยพระองค์เองเจ้าหญิงองค์หนึ่งยืนอยู่ด้านนอกท่ามกลางสายฝนและลมพายุเธอช่างดูน่าสงสารน้ำฝนหยาดหยดลงมาตามเส้นผมเสื้อผ้าเปียกลู่แนบลำตัวเธอทูลว่าเธอคือเจ้าหญิงตัวจริง เดี๋ยวก็รู้พระราชินีนึกอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้ปริปากบอกว่าจะทรงทำอย่างไรพระราชินีเข้าไปในห้องนอนแล้วก็รื้อผ้าคลุมเตียงออกทรงเอาถั่วเม็ดเล็กๆ3เม็ดวางไว้บนพื้นเตียงจากนั้นก็เอาที่นอน20ผืนวางซ้อนทับถั่ว3เม็ดนั่นและยังเอาผ้านวมขนเป็ดอีก20ผืนทับไว้ข้างบนเจ้าหญิงบรรทมบนที่นอนนั้นตลอดคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อถูกถามไถ่ว่าทรงบรรทมเป็นอย่างไรบ้างเมื่อคืนนี้เจ้าหญิงตอบว่าไม่ค่อยสบายเลยหม่อมฉันแทบจะหลับไม่ลงทั้งคืนไม่ทราบว่ามีอะไรอยู่ในเตียงรู้สึกว่ามีอะไรแข็งๆอยู่ข้างใต้ทำเอาหลังแดงช้ำไปหมดเลยเจ็บมากเลยเพคะตอนนี้จึงสามารถบอกได้ว่านี่คือเจ้าหญิงตัวจริงเจ้าชายจึงทรงแต่งตั้งให้เจ้าหญิงเป็นพระมเหสีของพระองค์เพราะนี่คือเจ้าหญิงตัวจริงเพราะแม้ว่าจะมีที่นอน20ผืนกับผ้านวมขนเป็ดอีก20ชั้นพระองค์ก็ยังคงรู้สึกกับถั่ว3เม็ดที่อยู่ข้างใต้เจ้าหญิงที่แท้จริงเท่านั้นจึงจะมีสัมผัสรับรู้ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้เจ้าชายจึงทรงแน่ใจแล้วว่าทรงพบกับเจ้าหญิงที่แท้จริงถั่ว3เม็ดนั้นจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นของแปลกและเจ้าชายเจ้าหญิงก็ได้แต่งงานกันในตอนท้ายของนิทานเรื่องนี้ได้ถูกทิ้งท้ายไว้ว่าถั่ว3เม็ดนั้นถูกเก็บรักษาไว้เป็นของแปลกหากมันยังไม่หายไปไหนผู้คนก็ยังเข้าชมได้จนทุกวันนี้ทรงเป็นสตรีที่ละเอียดอ่อนมากเลยใช่ไหมนี่คือตอนจบนะคะของเรื่อง The Real Princess เจ้าหญิงที่แท้จริงแต่ก่อนตอนอ่านก็เคยรู้สึกว่าเวอร์ รู้สึกจริงๆเหรอเนี่ยถั่ว3เม็ดเองเราจะลองบ้างเราก็ไม่มีที่นอนถึง20ชั้นตายตายก็คงจะละเอียดอ่อนจริงๆแล้วครับพี่มันก็คงเป็นเป็นสิ่งสะท้อนไหมว่าเปรย์อย่างนี้เปรียบเปรย์เพราะว่าคนเป็นเจ้าหญิงเนี่ยก็จะต้องอยู่กับสิ่งที่ประณีตในพระราชวังครับคนที่ถูกเลี้ยงดูมาดีก็จะต้องอยู่กับของดีๆ อันนี้พยายามตีความนะอยู่กับของดีๆอยู่กับของที่มีความละเอียดประณีตไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่หยาบๆเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีความเคยชินกับ
อะไรที่มันสัมผัสที่ละเอียดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจออะไรที่มันแปลกปลอมมาเนี่ยประสาทสัมผัสที่อยู่กับสิ่งละเอียดอ่อนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็น่าที่จะบอกได้ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าเจ้าหญิงที่แท้จริงที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาดีตามแบบเจ้าหญิงเนี่ยก็จะต้องประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ไหมก็เลยโอ้ตายแล้วหม่อมฉันนอนไม่หลับเลยไปเขามีทุกเหี่ยวอยู่3เม็ดแต่พอเราฟังดูก็แบบโอ้โหเวอร์จังใช่ไหมใช่เราก็จะรู้สึกโอ้ยรู้สึกอะไรกันนักกันหนานั่นน่ะสิแต่ในความเป็นจริงก็อาจจะสะท้อนว่าคนเราถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรใช่ไหมครับเราก็จะสามารถรับรู้ได้ตามที่เราเลี้ยงดูมาคือถ้าถูกเลี้ยงดูมาแบบอย่างเงี้ยละเอียดมากเลยก็อาจจะลำบากนิดนึงนอนที่ไหนก็ลำบากนะใช่พี่นี่คือเรื่องเจ้าหญิงตัวจริงนะคะตัวจริงจริงครับเชื่อแล้วเป็นเจ้าหญิงที่อาจจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่านอนยากครับผมเรื่องต่อไปนะคะรองเท้านำโชคค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับพี่คืออ่านมาคร่าวๆแล้วเขามีการวิธีการเล่าที่แปลกดีนะครับพี่เรื่องนี้เทพนิยายแอนเดอร์เซนนี่จะมีลักษณะการเล่าที่ไม่เหมือนกับเทพนิยายกริมครับเทพนิยายกริมนี่เหมือนกับว่าจะเป็นการเล่าแบบนิทานโดยทั่วไปครับผมก็จบในตอนจบในเรื่องแต่ของแอนเดอร์เซนเนี่ยมันจะมีความเป็นแอนเดอร์เซนอยู่ในนี้ด้วยในการพูดคุยแล้วก็สื่อสารกับคนอ่านใช่เหมือนเขาคนเขียนคุยกับเราประมาณนั้นนะคะมีการเมาส์มีการชี้ชวนให้ดูว่านี่ไงทรงเป็นสตรีที่ละเอียดอ่อนมากเลยใช่ไหมเด็กๆทำนองนั้นรองเท้านำโชคนะคะจากชื่อภาษาอังกฤษว่า The Shoes of Fortuneเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะอดใจค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใส่รองเท้านำโชคกันนะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับเทพนิยายแอนเดอร์เซนของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนชาวเดนมาร์กนะคะเดนมาร์กนี่ถือได้ว่าเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายนะคะพอๆกับกรีซเลยนะพี่กรีซนี่ก็จะเป็นบรรดาเทพต่างๆเลยเรื่องราวของเทพปกรณัมค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นนิยายนิทานนะเป็นจินตนาการบรรเจิดแบบสนุกๆแล้วก็มีฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนี่เป็นบุคคลสำคัญของเขาเขาให้ความสำคัญกับงานเขียนกับศิลปะแล้วก็กับวรรณกรรมมากนะคะเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องรองเท้านำโชคค่ะ The Shoe of Fortune ค่ะคุณผู้ฟังฟังเทพนิยายกริมแล้วก็ต่อด้วยเทพนิยายแอนเดอร์เซนต่อแบบเป็นแพ็คเดียวกันเลยนะคะฟังแล้วมีความรู้สึกมีความคิดเห็นยังไงนะคะเขียนมาคุยมาบอกกันได้แล้วถ้าเกิดจะให้ดีค่ะถ้าชอบห้องสมุดหลังใหม่เวลาที่เราชอบอะไรเวลาที่เราเจออะไรดีๆนะคะอย่าลืมบอกต่อนะคะบอกต่อเพื่อนบอกต่อคนที่คุณรักให้รู้จักแล้วก็ใช้บริการของห้องสมุดหลังไม้แห่งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะคะครับผมแพลตฟอร์มแรกนะครับทางเว็บไซต์ครับ thaipbspodcast.com อันนี้ฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ในเว็บไซต์เว็บเดียวเลยแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast, Apple Podcast, Podbean หรือว่า Spotify ครับผมแล้วก็ยังมี YouTube Channel ด้วยนะครับไทย PBS Podcast ครับแล้วก็สามารถที่จะทักทายส่งความคิดเห็นข้อแนะนำหรือว่าแจ้งปัญหาการรับฟังนะคะส่งมาที่อินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินหรือว่าอินบ็อกซ์ของเพจไทย PBS Podcast หรือว่าทิ้งความเห็นไว้ใน YouTube ก็ได้นะคะครับผมเราก็ยินดีที่จะรับฟังความเห็นข้อติติงนะคะหรือว่าจะได้ช่วยกันแก้ไขถ้าในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยไปพบเห็นปัญหาในการรับฟังอย่างใดก็บอกกล่าวมานะคะบางทีมันอาจจะเป็นเพียงความเข้าใจผิด
คือเข้าใจผิดหรือว่าอะไรล่ะมีปัญหานิดนึงอ่ะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานกรณีที่พบได้บ่อยก็คือเรื่องของเบราว์เซอร์ใช่ครับผมถ้าฟังในเบราว์เซอร์ไหนไม่ได้ลองเปลี่ยนดูครับว่าสมมติถ้าฟังในอินเทอร์เน็ต Explorer ไม่ได้อาจจะลองเปลี่ยนมาเป็น Google Chrome ดูหรือว่าถ้ายังไม่ได้อีกนี่ก็ลองรบกวนแจ้งมาได้เลยนะครับผมเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังเรื่องรองเท้านำโชคกันเลยหน้าบ้านหลังหนึ่งไม่ไกลจากตลาดแห่งใหม่เท่าไหร่คนกลุ่มหนึ่งได้รับเชิญมางานเลี้ยงซึ่งเป็นธรรมเนียมที่จะได้รับเชิญเป็นการตอบแทนแขกครึ่งหนึ่งนั่งลงที่โต๊ะเล่นไพ่อีกครึ่งหนึ่งรอดูว่าเจ้าของบ้านหญิงจะมีอะไรหลังจากเกริ่นนำว่าทำอะไรสนุกสนุกกันดีคะพวกเราพวกเขาพูดคุยกันจนเริ่มซ้ำซากแล้วก็น่าเบื่อจนมาถึงเรื่องยุคกลางบางคนบอกว่าเป็นยุคที่น่าสนใจมีสีสันกว่ายุคปัจจุบันเป็นไหนๆบางคนก็พูดแก้ตัวอย่างสุภาพเจ้าของบ้านหญิงเห็นด้วยในทันทีทั้งคู่พูดเป็นคุ้งเป็นควาคือเป็นบรรยากาศของการเม้ามอยยังมีความสุขสนุกสนานขณะที่การสนทนาดำเนินไปได้ครู่หนึ่งก็ถูกขัดจังหวะเมื่อมีคนเอาหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่มีอะไรน่าสนใจมาส่งพวกเขาจึงเตรียมกลับแล้วก็ไปที่ห้องเก็บเสื้อคลุมเสื้อฝนไม้เท้าร่มแล้วก็รองเท้าของแขกเรือหญิงสาวกับหญิงสูงอายุอีกคนนั่งอยู่ที่นั่นถ้าดูเผินๆก็อาจจะคิดว่าหล่อนเป็นคนรับใช้ที่มากับนายสาวแต่เมื่อดูใกล้ๆก็จะรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นคนรับใช้เพราะว่าท่าทางดูสง่าผิวพรรณดีเสื้อผ้าสะดุดตาแท้จริงแล้วพวกเธอคือนางฟ้าคนที่ดูอ่อนวัยกว่าเป็นคนใช้ที่คอยถือของจิปาถะที่นางฟ้านำโชคเอามาแจกจ่ายอีกคนที่มีท่าทางเข้มงวดคือนางฟ้าห่วงใหญ่เธอมักจะดูแลเรื่องสำคัญด้วยตัวเองเพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยทั้งสองเล่าสู่กันฟังว่าได้ไปไหนมาไหนบ้างในวันนั้นผู้นำสารของนางฟ้านำโชคได้ทำภารกิจที่ไม่สู้สำคัญบางอย่างเช่นดูแลไม่ให้หมวกใบใหม่เปียกฝนแต่สิ่งที่เธอจะทำต่อไปนั้นอาจจะแปลกอยู่สักหน่อยวันนี้เป็นวันเกิดของฉันฉันได้รับมอบหมายให้นำปลอกสวมรองเท้าคู่หนึ่งไปให้มนุษย์ปลอกรองเท้านี้สามารถจะพาผู้ที่ใส่ไปยังสถานที่หรือว่ายุคไหนก็ได้ที่อยากไปเขาจะได้รับความปรารถนาแต่ละอย่างในทันทีนี่คงจะทำให้มนุษย์มีความสุขอยู่ในภพข้างล่างที่ได้สักทีเธอเชื่อแบบนั้นหรอไม่เลยเขาจะไม่มีความสุขและจะดีใจมากที่หลุดพ้นจากปลอกรองเท้ามหาภัยคู่นั้นเหลวไหลสิ้นดีฉันจะวางปลอกรองเท้านี้ไว้ตรงประตูจะต้องมีคนใส่รองเท้าผิดและคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนั่นคือเรื่องที่พวกเธอคุยกันพอเวลาผ่านไปเป็น
เวลาดึกแล้วท่านมนตรีซึ่งเป็นขุนนางอยู่ในงานเลี้ยงกำลังจะกลับบ้านโชคชะตากลับทำให้ขุนนางคนนี้สอดเท้าลงไปในปลอกรองเท้าของนางฟ้านำโชคขุนนางผู้นี้ก้าวออกจากห้องที่สว่างไสวสู่ถนนอีสต์สตรีทเวทมนต์ของรองเท้าได้พาเขาไปสู่ยุคของพระเจ้าฮันส์ซึ่งเป็นพระราชาองค์หนึ่งในอดีตเท้าของเขาจมลงในโคลนและแอ่งน้ำตามถนนเพราะว่ายุคนั้นยังไม่มีการลาดยางหรือปูพื้นโอ้ยแย่จังเลยสกระปกชะมัดท่านมนตรีบ่นพลางถอนใจเฮ้ยไม่เห็นมีทางเท้าเลยสักแห่งไฟถนนก็ไม่มีพระจันทร์ยังอยู่เรียกขอบฟ้าหมอกก็ลงหนาในความมืดทุกอย่างดูสับสนมุมถนนถัดไปมีตะเกียงแขวนอยู่หน้ารูปปั้นพระแม่มารีแต่แสงริบหรี่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนแรกไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำจนกระทั่งมายืนอยู่ใต้รูปปั้นขุนนางสะดุดที่ภาพอันเต็มไปด้วยสีสันเป็นภาพชินตาของมาเรียหญิงพรหมจารีกับพระกุมารเยซูคงจะเป็นงานแสดงหุ่นขี้ผึ้งกระมังยังไม่ได้เอาป้ายลงด้วยซ้ำคงคิดว่าจะมีใครมาอีกสักคนสองคนคือขุนนางผู้นี้ยังไม่รู้ตัวว่ารองเท้าเนี่ยได้พาเขาย้อนอดีตไปที่ยุคอีกยุคหนึ่งจากนั้นก็มีคนแต่งตัวในยุคพระเจ้าฮันสองสามคนเดินผ่านเข้าไปอย่างรวดเร็วเอ๊พวกนี้ดูแปลกจังคงจะเพิ่งกลับจากงานเต้นรำแฟนซีแล้วมั้งเนี่ยทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกรองและเสียงครุยมีแสงไฟสว่างจ้าแวบขึ้นเป็นครั้งคราวกับแสงสีน้ำเงินเหมือนคบไฟเขายืนนิ่งมองขบวนประหลาดนั้นผ่านไปชุดแรกเป็นคณะนักตีกรอง12คนซึ่งเก่งมากต่อมาเป็นกองทหารบางก็ถือหน้าไม้คนที่เป็นประธานของขบวนคือใครคนหนึ่งท่านมนตรีรู้สึกแปลกใจว่าพิธีแปลกๆนี้มีความหมายอย่างไรและชายคนนั้นเป็นใครกันแน่แล้วก็มีเสียงพูดบอกว่านี่คือบิชอปแห่งซีแลนด์ตายแล้วอะไรเข้าสิงท่านบิชอปหรือไงคุณนางผู้นี้ถอนใจพลางสายหน้านึกในใจว่าคงไม่ใช่บิชอปแน่ๆเขาคงเป็นคนเพี้ยนที่สุดผู้คนเล่าเรื่องตลกมากมายเกี่ยวกับบิชอฟด้วยความที่มัวแต่คิดถึงเรื่องพวกนั้นโดยไม่ทันมองซ้ายมองขวาท่านมนตรีจึงผ่านถนนอีสต์สตรีทไปยังฮาร์โบรพรัตคือไปอีกย่านหนึ่งเขาหาสะพานข้ามไปยังเขตนั้นไม่เจอขุนนางเริ่มจะไม่ไว้ใจสติสัมปชัญญะของตนเหมือนกับว่าสถานที่มันเปลี่ยนไปทำไมถึงหาไม่เจอต่อมาเขาเดินมาเจอแม่น้ำตื้นๆเจอชายสองคนที่กำลังนั่งทอดอารมณ์โยกตัวไปมาอยู่ในเรือลำหนึ่งเขาจึงลงไปสมทบต้องการข้ามฟังไปยังโฮมส์หรือขอรับฮะข้ามไปโฮมส์เหรอคุณนางผู้นี้ทวนคำเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับยุคที่ตนพลัดหลงเข้ามานั้นเลยเขาจึงตอบปฏิเสธไปไม่ใช่ข้าต้องการจะไปคริสเตียนแซฟแฟนต่างหากไปถนนลิตเติ้ลมาร์เก็ตนะ
ชายทั้งสองจ้องขุนนางอย่างงุนงงแค่บอกว่าสะพานอยู่ตรงไหนก็พอทำไมถึงไม่จิตตะเกียงแถวนี้เลยล่ะแถมยังสกระปกราวกับหนองบึงยิ่งคุยกันคนเรือทั้งสองก็ยิ่งไม่เข้าใจคือทั้งคู่ต่างไม่เข้าใจท่านรัฐมนตรีหรือที่เรียกสั้นๆว่าท่านมนตรีผู้นี้รู้สึกว่าคนเรือสองคนนี้พูดจาภาษาแปลกๆก็เลยบอกอย่างหัวเสียว่าโอ้ยข้าไม่เข้าใจภาษาชาวบอนโฮมของพวกเจ้าหรอกเขาพูดแบบหัวเสียแล้วก็หันหลังให้แต่เขาก็หาสะพานไม่เจอทางรถไฟก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นเฮ้ยสภาพที่นี่น่าสมเพชจริงๆเลยขุนนางบ่นกับตัวเองเขาไม่เคยรู้สึกแย่เท่าคืนนี้มาก่อนโอ้ยคงต้องนั่งรถม้ารับจ้างซะแล้วล่ะเขานึกในใจแต่ก็ไม่รู้ว่าคืนนี้รถม้าหายไปไหนกันหมดไม่เห็นสักคันหนึ่งเฮ้ยคงต้องกลับไปนิวมาร์เก็ตหวังว่าจะหารถได้นะไม่อย่างนั้นน่ะคงไม่มีทางไปถึงคริสเตียนซาเฟนแน่ๆเลยเขาเดินกลับไปทางอีสต์สตรีทพอเกือบสุดถนนพระจันทร์ก็ส่องแสงโอ้ยคุณพระช่วยพวกเขาสร้างนั่งร้านไม้ไว้ทำอะไรกันน่ะเขาร้องออกมาอย่างไม่แน่ใจเมื่อมองไปทางอีสต์เกตซึ่งในยุคนั้นอยู่ตรงปลายถนนอีสต์สตรีทเขาพบประตูเล็กที่อยู่ข้างๆเปิดอยู่ก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ข้ามเข้าสู่ย่านตลาดใหม่ของยุคปัจจุบันมันเป็นที่ราบโล่งมีพุ่มไม้ป่าขึ้นเป็นหย่อมๆมีลำคลองกว้างหรืออาจจะเป็นแม่น้ำตัดผ่านมีเพิงผุพังสำหรับกะลาสีชาวดัชดูคล้ายกล่องขนาดใหญ่ตั้งระเกะระกะอยู่บนฝั่งอีกด้านซึ่งเป็นที่มาของชื่อสถานที่นี้ตายแล้วเราคงเห็นภาพลวงตาหรือไม่ก็เมาแต่ว่านี่มันอะไรกันเนี่ยเขาหันไปรอบๆ อีกครั้งชักไม่แน่ใจตัวเองว่ากำลังไม่สบายหรือเปล่าเขามองดูถนนที่เคยคิดว่ารู้จักคุ้นเคยดีแต่ตอนนี้ถนนมันแปลกตามันเปลี่ยนไปเขามองดูบ้านอย่างพินิจพิเคราะห์ส่วนใหญ่ทำจากไม้ประกอบอย่างลวกๆหลายหลังด้วยหญ้าเอ๊ก็ไม่นะเราก็ยังปกติดีนี่เฮ้ยเราดื่มพันช์เข้าไปแค่แก้วเดียวไม่น่าดื่มพันช์กับกินปลาแซลมอนตอนเมื่อเย็นจะต้องหาโอกาสไปบอกเรื่องนี้กับเจ้าภาพซะแล้วถ้าเรายังพอมีสติจะกลับไปเล่าได้ว่าเจออะไรมาบ้างเฮ้ยอย่าดีกว่ามันคงจะไร้สาระไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะยังตื่นกันอยู่หรือเปล่าเขามองหาบ้านหลังนั้นแต่ปรากฏว่ามันหายไปแล้วโอ้ยแย่จังเลยเราจำอีสตรีทไม่ได้ตลอดทางก็ไม่เห็นจะมีร้านรวงสักร้านเดียวมีแต่กระท่อมโกโรโกโสคล้ายกับว่ากำลังอยู่ในริงสเตดโอ้ยรู้สึกไม่ดีเลยเกือบจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยโอ้ยเหมือนกับว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปในชั่วคืนดูเหมือนมีใครตื่นอยู่ด้วยโอ้ยโถเอ้ยเราป่วยไปแน่แล้วจากแสงสลัวที่ลอดออกมาเขาเห็นประตูแง้มอยู่ครึ่งบานมันคือโรงแรมของคนทั่วไปในสมัยนั้นพื้นห้องเป็นดินเหนียวมีผู้คนมากมายหลายอาชีพตั้งแต่กะลาสีเรือคนชั้นกลางกับนักศึกษาอีก 2-3 คนกำลังนั่งดื่มด่ำกับการสนทนาข้างเหยือกเบียร์ทำด้วยดีบุกผสมตะกั่วแล้วก็แทบไม่ใส่ใจกับผู้คนที่เข้ามาขอโทษครับจู่ๆผมก็รู้สึกแปลก
ช่วยกรุณาเรียกรถม้าพาผมไปส่งที่คริสเตียนแซฟเฟนได้ไหมครับท่านรัฐมนตรีพูดกับหญิงเจ้าของโรงเตี๊ยมที่ตรงดิ่งเข้ามาหาหญิงคนนั้นมองเขาอย่างสำรวจด้วยความคลางแคลงใจแล้วนางก็สั่นหน้าพูดเป็นภาษาเยอรมันท่านรัฐมนตรีก็คิดว่านางไม่เข้าใจภาษาเดนมาร์กก็พูดซ้ำอีกครั้งเป็นภาษาเยอรมันจากภาษาและเครื่องแต่งกายทำให้นางยิ่งเชื่อว่าเขาเป็นคนต่างชาตินางเข้าใจว่าเขาไม่สบายก็นำน้ำมาให้เหยือกหนึ่งรสชาติปะแล้มปะแล้มเหมือนน้ำทะเลแม้จะตักมาจากบ่อท่านรัฐมนตรีก้มหน้าเอามือกุมหัวสูดหายใจลึกๆพยายามคิดถึงสิ่งแปลกๆที่เห็นโดยรอบนั่นหนังสือพิมพ์ฉบับเย็นนี้ใช่ไหมเขาถามขึ้นเมื่อเห็นนางผลักกระดาษแผ่นใหญ่ไปไว้อีกทางหญิงนั่นก็เลยส่งหนังสือพิมพ์ให้โดยไม่ได้ไต่ถามแม้จะยังไม่เข้าใจคำถามคือแค่ดูก็พอจะรู้ว่าเหมือนกับอยากจะอ่านกระดาษแผ่นนั้นภาพในหนังสือพิมพ์ทำจากแม่พิมพ์ไม้แกะหยาบๆเป็นภาพดาวตกที่น่าตื่นตามีข้อความสีแดงเขียนไว้ข้างใต้ว่าดังที่เห็นในเมืองโคโลนโอ้เป็นภาพเก่าแก่มากเลยนะเนี่ยท่านมนตรีเปรยกระปี้กระเป๋าขึ้นเมื่อได้เห็นของโบราณชิ้นนั้นได้ภาพหายากนี่มาจากไหนมันน่าสนใจมากนะแม้จะเป็นเพียงตำนานอาจอธิบายได้ว่าภาพอุกบาทนั้นเป็นภาพของแสงเหนือแถบขั้วโลกซึ่งคงเกิดจากหลังการทางไฟฟ้าบางอย่างผู้คนที่นั่งอยู่ใกล้ๆและได้ฟังเขาพูดพากันจ้องมองด้วยความประหลาดใจชายคนหนึ่งลุกขึ้นพร้อมกับถอดหมวกให้ด้วยความเคารพเขาพูดอย่างจริงจังว่าแม่ท่านต้องเป็นผู้ทรงความรู้แน่เลยขุนนางรีบออกตัวว่าโอ้ยเปล่านะฉันก็แค่พูดตามที่คนในยุคนี้เข้าใจเท่านั้นเองการถ่อมตัวก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะจากที่คุณพูดผมต้องบอกว่ามันไม่ค่อยจริงนักผมขอยืนยันคำพูดเขาพูดบนภาษาละตินขอทราบได้ไหมว่าผมกำลังพูดอยู่กับใครผมเป็นบัณฑิตทางเทววิทยาท่านรัฐมนตรีพอใจในคำตอบเพราะการแต่งกายของชายผู้นั้นก็ดูสมกับฐานะท่านรัฐมนตรีคิดในใจว่าเขาคงจะเป็นครูโรงเรียนชนบทเขาดูประหลาดคล้ายคนแถบจัสแลนด์แม้จะไม่ใช่สถานการณ์ที่เหมาะสมชายหนุ่มพูดเป็นภาษาละตินอีกแต่ก็อยากขอร้องให้ท่านแบ่งปันความรู้แก่พวกเราเราไม่สงสัยเลยว่าท่านอ่านเรื่องโบราณมามากอ๋อใช่ครับผมอ่านมาบ้างผมชอบอ่านเรื่องที่เป็นประโยชน์แต่ก็ไม่ได้รังเกียจเรื่องสมัยใหม่ยกเว้นเรื่องชีวิตประจำวันเราเจอเรื่องพวกนี้ในชีวิตจริงอยู่แล้วเรื่องชีวิตประจำวันหรืออ๋อผมหมายถึงผู้นิยายเฉยๆไม่มีอะไรแปลกใหม่ที่ยังอุตส่าห์มีคนอ่านนะขอรับมันก็มีความเฉียบแหลมอยู่นะครับคนในราชสำนักยังอ่านเลยพระราชาชอบเรื่องของเซอร์อีเฟนกับเซอร์กอร์เดียนที่เขียนแนวเดียวกับเรื่องกษัตริย์อาเธอร์กับอัศวินโต๊ะกลมพระองค์เคยเอามาเล่าสนุกๆให้พวกคุณนางฟังแหมผมยังไม่เคยอ่านเลยคงจะเป็นเรื่องออกใหม่ที่ไฮเบิร์กเพิ่งพิมพ์อ๋อเปล่าไม่ใช่เขียนโดยไฮเบิร์กแต่เป็นก็อดฟรีย์ฟอนเกเมนต่างหาก
เอ๊ะชื่อคนเขียนเหรอแหมโบราณจังเท่าที่ผมจำได้นะเขาเป็นผู้พิมพ์คนแรกในเดนมาร์กใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นผู้พิมพ์คนแรกของประเทศของเรานักศาสนศึกษาตอบการสนทนาระหว่างท่านรัฐมนตรีกับนักศาสนศึกษาดำเนินไปอย่างราบรื่นนี่เป็นการสนทนาของคนสองยุคโดยที่แต่ละคนก็ยังไม่มีใครรู้ว่านี่เป็นการมาเจอกันของผู้คนต่างเวลาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะยังไม่จบค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะกับเรื่องรองเท้านำโชคก็ติดตามกันต่อในตอนต่อไปของรองเท้านำโชคเทพนิยายแอนเดอร์เซนค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ